ถ้าคุณซื้อนาฬิกามือสองมาแต่คุณไม่รู้ว่านาฬิกาที่คุณได้มาเป็นโมเดลหมายเลขอะไรและซีรีส์นัมเบอร์หมายเลขอะไรมีวิธีเช็คครับผมจะบอกในวิดีโอตอนนี้สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับในนาฬิกาบนข้อมือของผมเรือนนี้เป็นโรเล็กซ์เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะรู้โมเดลซีรีส์นัมเบอร์มีวิธีเช็คที่ง่ายด้วยแต่ก่อนอื่นจะต้องกดไลค์กด Subscribe ให้กับวิดีโอตอนนี้ก่อนได้เลยนะครับนาฬิกาบนข้อมือของผมเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์วินเทจในยุคของเขาปีประมาณ1970ทีนี้เราจะแค่รู้แบบหยาบๆนั้นอาจจะยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการเช็คหัวเช็คหางเช็คหัวคือเช็คตำแหน่งด้านบนตำแหน่งมงกุฎของนาฬิกาและเช็คหางก็คือตำแหน่งด้านล่างนั่นเองนะครับถ้าเป็นนาฬิกาวินเทจนั้นมันจะมีวิธีการเช็คที่แสนง่ายโดยใช้วิธีการแบ่งเป็นทศวรรษเพราะฉะนั้นในปี2020ถึง2010คือ1ทศวรรษนาฬิกาบนข้อมือของผมเนี่ยเป็นนาฬิกาหน้าปัดพายแพน Rolex Oyster Date Just 1601แน่นอนครับถ้าเป็นรหัสเลข4หลักนั้นสตาร์ทมาตั้งแต่ปี1960สำหรับโมเดลรุ่นนี้นะครับและมันสิ้นสุดที่ประมาณปี1970แต่ว่าเราจะต้องรู้มันแบบง่ายๆด้วยการเช็คและพิสูจน์เพราะฉะนั้นในวิธีการที่เราจะเช็คและพิสูจน์เราจำเป็นต้องรู้จักเครื่องมือเครื่องมือในการถอดสายปัจจุบันนี้มันมีเป็นแบบก้ามปูนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือแบบก้ามปูเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ง่ายสำหรับนาฬิกาในเวอร์ชันใหม่ไม่ว่าคุณจะทำการใช้เครื่องมืออย่างไรก็ตามนะครับอันนั้นเป็นเบื้องต้นของการพิสูจน์นาฬิกาบนข้อมือของคุณนั่นเองนะครับวิธีการแบ่งแยกนาฬิกาแบ่งออกเป็นยุคสมัยของเขาประมาณ3หลักณตอนนี้นะครับในหลักที่มีตัวเลขน้อยที่สุดคือ1601มีเลขรหัส4หลักเหมือนกับนาฬิกาบนข้อมือของผมและต่อจากนั้นจะเป็น16014แบบนี้เป็นต้นนะครับมีเลขทั้งหมด5หลักและปัจจุบันก็จะกลายเป็น116234ก็จะกลายเป็น6หลักที่จริงแล้วผมพูดเนี่ยเป็นการพูดสุ่มไปนะครับปัจจุบันเราจะเห็นว่าวิธีการหรือพัฒนาการของ Rolex นะครับเขาจำเป็นต้องแบ่งแยกให้เป็นสัดเป็นส่วนยิ่งเลขมีมากเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ทำแบบท้ายๆจนพัฒนาการของ Rolex นั้นเขาได้เริ่มปรับเปลี่ยนสายตัวเรือนและกลไกเลขของเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณแค่ต้องรู้นะครับว่านาฬิกาในยุคนึงเป็นแค่4หลักและ5หลักและ6หลักและความหมายของการเปลี่ยนกลไกในแบบเวอร์ชันใหม่เขาไปเปลี่ยนที่ตัวเลขในหลักไหนเรียนรู้กันแบบคร่าวๆแต่ให้เข้าใจในเรื่องของหลักวิธีการที่ Rolex นั้นต้องการจำแนกแยกแยะและต้องการจัดหมวดให้กับนาฬิกาในรุ่นใดรุ่นหนึ่งถ้าคุณเข้าใจในหลักของการเรียกนาฬิกาเป็นตัวเลขแล้วนะครับทีนี้คุณจะเข้าใจในนาฬิกาของแบรนด์อื่นๆด้วยเช่นกันไม่ว่าคุณจะพูดถึงนาฬิกาในแบรนด์ของ AP ของ Patek เขาก็จะนิยมเรียกในนาฬิการุ่นนั้นเป็นตัวเลขเช่นกันนะครับถ้าคุณไม่ได้เรียกนาฬิกาในรุ่นนั้นเป็นตัวเลขคุณก็เรียกมันเป็นชื่อก็จะดีกว่านะครับเช่นนาฬิกา Rolex Oyster Perpetual Date Just อันนี้เป็นคำพูดแบบเต็มๆแต่ถ้าคุณจะเรียกแบบสั้นๆก็เรียกว่า Rolex Date Just ทีนี้แหละเราถึงจะมาทำการเรียนรู้ในซีรีส์นัมเบอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆด้วยนะครับถ้าคุณเป็นคนนึงที่ซื้อนาฬิกาในยุคเวอร์ชั่นใหม่ๆหรือเรียกว่าพวกสปอร์ตเซรามิกนาฬิกาในเวอร์ชั่นใหม่ๆเราจะเห็นว่าราคาของเขานั้นสูงขึ้นไปแบบเป็นเท่าตัวและนับวันมันก็จะยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับในวิธีการดูนั้นคุณดูซีรีส์นัมเบอร์ของเขาผ่านการ์ดหรือใบรับประกันควบคู่กันไปอันนั้นก็เป็นเรื่องง่ายนะครับจุดเริ่มต้นของการดูซีรีส์นัมเบอร์เพื่อพิสูจน์ว่านาฬิกานั้นเป็นปีไหนอันนั้นจะต้องทำสำหรับนาฬิกาในปี2011จนถึงปี2021คือปีปัจจุบันเพราะว่าตัวเลขของเขาเราเรียกกันว่าเป็นสแกมเบิลแล้วคุณไม่สามารถพิสูจน์ด้วยตัวเลขมันเป็นปีอะไรเนื่องจากว่ามันถูกแรนดอมในเลขทั้งหมด8หลักการดูตัวเลขนั้นทั้งหมด8หลักมีบางเรือนนะครับจะมีตัวอักษรที่ผสมกันมาแค่1หลักแต่ว่าบางเรือนก็จะผสม
ตัวเลขอักษรได้ถึง2หลักยกตัวอย่างเช่น A 1 2 3 4 F 5 6เป็นต้นนะครับคุณจะไม่สามารถรู้ได้นะครับว่านาฬิกาเรือนนั้นเป็นปีอะไรเนื่องจากว่าคุณจะต้องซื้อนาฬิกาที่มีใบรับประกันควบคู่มาเพื่อพิสูจน์ว่านาฬิกาเรือนเนี่ยเป็นโปรดักชันหรือสายการผลิตปีไหนแต่นับย้อนลงไปอีกปี2010จนถึงประมาณปี193กว่าคือย้อนกลับไปแบบหลายๆ10ปีนะครับคุณสามารถเช็คทำเนียบของรหัสนาฬิกาได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าวิธีการที่คุณจะทำการเสิร์ชคุณทำแค่นี้ครับเช็ค serial number Rolex คุณเสิร์ชเข้าไปใน Google คุณจะเจอทำเนียบเกี่ยวกับปีของนาฬิกาผมให้ทริคอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่น A series นะครับเวลาเราแกะสายออกมาในตำแหน่งด้านหางด้านหัวคือการสลักโมเดลด้านหางคือการสลัก series number นะครับถ้าคุณเจอ A series นะครับเวลาคุณไปเทียบกับ production การผลิตของ Rolex คุณจะพบว่ามันอยู่ในปี1999แสดงว่านาฬิกาเรือนนี้ผลิตตั้งแต่ปี1999นะครับแต่ว่าถ้าคุณเจอนาฬิกา A series แล้วเขาสแตมป์วันเดือนปีที่ขายออกมาจากดีลเลอร์เป็นปี2003นาฬิกาเรือนนี้เราจะไม่ได้พิสูจน์กันนะครับว่ามันเป็นปี2003แต่มันกลายเป็นปี1999อย่าหลงทางนะครับอันนี้ผมเจอมากเลยเราจะต้องพิสูจน์ที่ตัวเลขของโปรดักชันการผลิตเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่สามารถพิสูจน์สายการผลิตของนาฬิกาเรือนนั้นได้นับตั้งแต่ปีเริ่มต้นของ Rolex ที่เขาให้ค่าให้ตัวเลขมาจนถึงปี2010นะครับ2010เท่ากับ G series เป็นปีสุดท้ายก่อนที่ Rolex นั้นจะเปลี่ยนแปลงในการจัดการหรือจำแนกนาฬิกาของเขาเหตุของเขาก็มีที่มาด้วยนะครับนาฬิกาในอดีตนั้นเรามองกันเป็นปีต่อปีเวลาการซื้อขายในท้องตลาดนั้นเราจะเข้าใจว่านาฬิกาเรือนเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าเมื่อเวลามันผ่านมานานแล้วยกตัวอย่างเช่นปี2021ในปีนี้นะครับเวลาเราเจอ A series นั้นเราจะรู้เลยว่านาฬิกาเรือนเนี่ยผ่านมาแล้วร่วม20ปีเราจะรู้ว่านาฬิกาเรือนเนี่ยมันผ่านมานานเกินไปราคาของเขามูลค่าของเขาก็จะเป็นไปตามปีด้วยเช่นกันนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณซื้อนาฬิกาในเวอร์ชันใหม่นั่นแหละเป็นวิธีการอัญชันฉลาดของบริษัท Rolex ที่เขาทำให้ค่าความเสถียรหรือราคาของเขาคงที่แบบสุดๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อนาฬิกาปี2011หรือปี2015 2018 2019ตัวเลขของเขาจะไม่สามารถระบุได้อีกแล้วมันจะเป็นการแรนดอมหรือเรียกว่าเป็นรหัส serial number ที่เป็นสแกมเบิลเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอนาฬิกาในเวอร์ชันหลังปี2011แล้วไม่มีการคุณก็สามารถเช็คมันได้นะครับว่าเป็นแท้เป็นเทียมแต่คุณไม่สามารถเช็คมันได้ครับว่านาฬิกาเรือนนั้นปีอะไรเพราะว่ารหัสโมเดลรุ่นปีนั้นจริงๆแล้วทำเนียบของเขาถูกฝังอยู่ในบริษัทของ Rolex แสดงว่าถ้าคุณซื้อนาฬิกาเวอร์ชันใหม่ๆก็ควรจะซื้อคู่กับนาฬิกาที่มากับกล่องใบและการ์ดของเขาถ้าคุณซื้อนาฬิกาแบบไม่มีกล่องไม่มีใบคุณก็ซื้อได้ด้วยเช่นกันครับแต่คุณจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนั้นเช็คนาฬิกาให้แน่นอนว่านาฬิกาเรือนนั้นที่คุณต้องการจะซื้อบางทีบางครั้งเจ้าของเดิมเขาอาจจะไม่ได้เก็บกล่องเก็บใบรับประกันเดิมไว้หรือว่าทำหายก็เป็นไปได้นะครับในหลายเหตุผลแต่นั่นแหละมันเป็นช่องทางให้กับมิจฉาชีพนะครับไม่ว่าคุณจะต้องการซื้อนาฬิกาในเวอร์ชันเก่าหรือเวอร์ชันใหม่คุณจำเป็นที่จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนั้นดูนาฬิกาให้กับคุณเพื่อพิสูจน์ให้ได้นะครับว่านาฬิกาที่คุณซื้อมาปีอะไรรุ่นอะไรและมันเป็นของแท้พบกับผมในตอนหน้านะครับผมจะมาบอกวิธีการในการดู Rolex หรือดูแบรนด์นาฬิกาแบบอื่นๆเล็กมโน